การที่สมองด้านขวาทำงานเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆนะคะเพราะว่าอันนั้นคืออินโนเวชั่นคิดอะไรออกมาเนี่ยมาจากด้านขวาด้านซ้ายนี่มันเป็นทางวิทย์วิทย์มันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วยังไงมันก็ได้อยู่แล้วพอเอาสองอันมาประกอบกันเนี่ยมันก็เลยทำอะไรได้เยอะอะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญจากทางสามัคคีสมาคมให้มาเล่าเรื่องต่างๆหรือว่าเล่างานที่ทำเนี่ยให้น้องๆได้ฟังนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่จะพูดก็คือสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะไม่พูดออกมานะคะการทำอะไรเนี่ย เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนชัดเจนก็คือว่าเราทำให้ตัวเองก็ไม่ว่ากันนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือทำให้ตัวเองหรือเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือทำให้คนไข้นั่นก็อีกเรื่องนึงหรือทำให้สังคมหรือทำให้ชุมชนที่เขาอยู่ห่างไกลที่เขาได้โอกาสก็อีกเรื่องนึง เราเป็นเภสัชเนี่ยเราทำหน้าที่ทำยาอย่างเดียวเหรอหรือเราทำอย่างอื่นก็ได้เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งนะคะขณะนี้เนี่ยนะเราทำงานกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลที่เขาได้โอกาสเราดูความต้องการของเขาฮะแล้วเราค่อยคิดตามความต้องการของเขานั่นแหละซึ่งมันอันนั้นคือโจทย์นะคะแล้วนี่คือแบบหัดที่เราจะต้องทำเพื่อตอบโจทย์อันนั้นอย่างทำงานที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยโจทย์คืออะไรโจทย์เราต้องการแปรรูปขมิ้นชันแปรรูปขมิ้นชันเพื่ออะไรเพื่อชุมชนเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงงานเพื่อสมุนไพรจะได้มีคุณภาพสูงสุดนะคะชุมชนเขาอยู่ห่างไกลกันมากๆเลยเนี่ยการที่จะให้เขาปลูกขมิ้นชันเป็นไร่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขายากจนนะคะเขาปลูกเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วพอขุดออกมาเนี่ยขุดออกมาจากเง่าใต้ดินเนี่ยหลังจาก1ปีเนี่ยจะส่งไปให้โรงงานเนี่ยรถก็ไม่มีที่จะส่งไปก็ต้องเก็บไว้นานๆพอเก็บไว้นานมันก็ขึ้นราแล้วยังไงอ่ะเขาก็เสียก็ใช้ไม่ได้อีกจะให้เขาแกงมันก็แกงไม่ไหวหรอกเพราะว่าแกงก็ใช้นิดเดียวเองขมิ้นชันใช้เง่า2เง่าก็สามารถแกงได้แล้วอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราทำอะไรที่มันสามารถแปรรูปตรงนั้นน่ะแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่แปรรูปแล้วเช่นเป็นผงเนี่ยส่งไปที่โรงงานมันก็จะง่ายกับเขาอันนี้คือแนวคิดพอแนวคิดก็คือก็เลยคิดว่าเราต้องมีอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีโรงงานเคลื่อนที่ไอโรงงานเคลื่อนที่มันต้องอยู่บนรถอยู่แล้วเพราะมันเคลื่อนที่นะคะพอคิดปุ๊บก็จะมีคนบริจาคภาคเอกชนนะคะซึ่งเขาสนใจงานเราอยู่มากๆเอาบริจาครถส่วนไอ้เครื่องจักรข้างบนเนี่ยมูลนิธิกฤษณาไกรสินเนี่ยบริจาคทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นคันแรกทุกคนก็เสี่ยงหมดนะคะใช้เวลา2ปีในการคิดอันนี้ขึ้นมากว่าจะเสร็จออกมาเพราะขมิ้นชันเนี่ยเป็นตัวที่แปรรูปยากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดเพราะเดี๋ยวตัวคันที่3เนี่ยก็จะมีตอนนี้มีถึง3คันแล้วนะคะคันที่3มันก็จะง่ายหน่อยแต่ตัวขมิ้นชันเนี่ยยากมากเราก็เลยทำตัวที่มันยากก่อนแล้วเป็นตัวที่เรารู้จักมากที่สุดอะไรสมุนไพรตัวไหนถ้าเรารู้จักมากที่สุดเนี่ยเราก็จะจัดการกับมันได้ตรงนั้นตรงนี้ต้องควรระมัดระวังอะไรต่างๆเนี่ยต้องเราก็ทำได้นะคะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่ตัวรถนะคะมันอยู่ที่ตัวคนทำมากกว่าในแต่ละคันเนี่ยซึ่งตอนนี้มีอยู่3คันแล้วนะคะในแต่ละคันเนี่ยเราต้องสอนให้ชาวบ้านเขาทำเองได้ไม่ใช่พอถึงเวลาพี่ก็ต้องลงไปทำเองไม่เอานะอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำไม่ได้นะคะคือเราต้องซิมพลิฟายทุกอย่างเนี่ยนะวิธีการต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ต้องทำอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้เขาจะรับได้ถ้าแบบนั้นไม่ใช่ไปอธิบายมากมายบ้าบออะไรจากเครื่องมือที่เรามีที่เราเรียนมาเนี่ยอันนั้นไม่มีทางเลยค่ะงั้นเราทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำให้มันง่ายสิ่งที่เราต้องจำแล้วเราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำเองให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยนะคะถ้าเราทำไม่ได้เอาทฤษฎีไปสอนไม่มีวันเลยที่เขาจะทำได้นะคะและไม่มีวันที่เขาจะจดจำด้วยเพราะตัวเรายังไปเปิดเท็กซ์ดูเลยที่จะเอามาทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันพี่ก็พูดตลอดเวลานะคะว่าอะไรถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยอย่าไปสอนคนอื่นนะไม่มีทางนะคะไปสอนให้เขาเป็นคนดีตัวเราไม่ดีเนี่ยไม่มีวันหรอกค่ะที่จะสอนได้นะคะนั้นเราต้องทำเองก่อนก็คือใช้ระบบคุณธรรมก็คือคุณนั่นแหละทำไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ไปสอนให้คนอื่นทำนะคะอย่างการควบคุมคุณภาพรถคันที่สองเนี่ยเวลาเราขุดมาจากดินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่และชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันขายได้เท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บริษัทเอกชนเวลาเขาซื้อก็ซื้อตามสารสำคัญที่มีอยู่เพราะว่าสมุนไพรเอาไปทำยาไม่ได้ไปกินถ้าเอาไปแกงมันมีสีก็โอเคแล้วแต่พอทำยาเนี่ยถ้าสารสำคัญมันไม่ได้เนี่ยมันก็จบเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะนี่จะไปบอกชาวบ้านว่าต้องควบคุมคุณภาพนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะต้องไปทำให้เขาดูว่าถ้าขมิ้นชันสีนี้นะมันได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้นะราคาเธอจะได้25บาทอะไรต่างๆต้องไปสอนโดยการทำให้ดูค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วตอนนี้เขาก็รู้ละของเขาต้องเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะไม่ได้อันนี้คือการสอนเขาทางอ้อมนะคะทางที่3จังหวัดภาคใต้ก็เหมือนกันเขาก็รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้อันนี้การปลูกอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้บ้านเราก็ใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรต่างๆเยอะมากยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้เขา
โอ้ทิ้งให้หมดเลยพวกนี้จะต้องไม่เอาเลยแต่การไปบอกว่าเนี่ยเธอเอาออกให้หมดนะไม่ได้นะฉันใช้ไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกค่ะแต่ต้องบอกว่าเนี่ยเธอมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรที่เราก็ต้องให้เขาใช่ไหมครับปุ๋ยอินทรีย์ให้ก่อนเพื่อที่เขาจะได้เอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้แล้วว่าต่อไปเขาไม่ใช้แล้วคือเราต้องเอาดินเอาน้ำไปตรวจเราตรวจก่อนว่ามียาฆ่าแมลงมีโลหะหนักไหมถ้ามีไม่เอาอะตรงนั้นซึ่งตรวจในตรวจเยอะมากเลยนะคะหมดเป็นล้านล้านแล้วนะคะไอการตรวจเนี่ยเพราะตรวจบางที่ตรวจแล้วไม่ได้แล้วมันต้องมีแหล่งน้ำด้วยเพราะปลูกเนี่ยมันต้องใช้น้ำนะคะถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็ไม่เอาอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกนั้นสิ่งที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของที่มันมีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่านจากรถแปรรูปคันที่หนึ่งเนี่ยส่งไป EU ได้เลยค่ะเพราะ EU เนี่ยเขาไม่ให้ผ่านการฆ่าเชื้อโดยรังสีแกมมาแต่ว่า process ของเราที่อยู่บนรถเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราออกมาเป็นผงแล้วอ่ะอันนี้ส่งไปได้เลยค่ะเชื้อไม่มีแล้วงานคิดว่านานน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตที่จะทำนะคะก็คือเรื่องยาเสพติดเพราะว่ามันยากมากแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลาน้อยๆหรอกอันเนี้ยก็ทำจนกระทั่งตายไปนั่นแหละโรงพยาบาลสวนสรานรมซึ่งเป็นที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดปกติเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยพอถูกจับปุ๊บตำรวจจับก็ไปที่สถานีตำรวจเขาก็บอกว่าจะไปบำบัดไหมใช้เวลาบำบัด4เดือนที่โรงพยาบาลสวนสรานรมก็เป็นโรงพยาบาลโรคจิตนะคะอีกอันหนึ่งก็คือต้องเข้าคุกก็แน่นอนนะทุกคนก็มาบำบัดกันหมดแหละนะคะเขาผ่านการบำบัด4เดือนเราก็มองว่าช่วงบำบัดเนี่ยถ้าเราสอนให้เขาปลูกผักอินทรีย์ก็เขาก็ได้กินด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยก็พอกลับบ้านก็ยังมีเงินติดกระเป๋าไปเล็กน้อยหรือว่าถ้าเราให้ปลูกสมุนไพรมันก็ได้ใช้เป็นยาด้วยแล้วก็เขาก็ได้ไปหมกมุ่นกับการปลูกอะไรต่างๆไม่ต้องมาหมกมุ่นกับเพื่อนฝูงที่จะใช้ยาเสพติดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้มันก็เป็นแค่ๆเป็นโครงการแรกที่คิดขึ้นมาเลยนะคะคนอื่นก็ไม่ได้คิดมาว่าจะให้ทำแบบนี้ก็เลยบอกลองก็ได้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเวลาเราจะลองอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเอ้ยยังไงสำเร็จแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับมันเป็นภาวะทางจิตมากกว่ากายนะคะทางจิตใจมากกว่าทางกายภาพเพราะว่าคนที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เขายังใช้อยู่อ่ะแสดงว่าจิตเขาเนี่ยอ่อนมากเลยไปทางโน้นทางนี้ได้เพื่อนฝูงชักจูงได้อะไรต่างๆเนี่ยการที่เราจะดึงเขากลับมาสู่สภาวะปกติเนี่ยมันยากมากเลยค่ะก็โชคดีว่านี่ขึ้นปีที่3แล้วเนี่ยเราก็ได้นักเรียนเราเรียกนักเรียนนะคะไม่ได้เรียกว่าผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอะไรต่างๆเรียกว่านักเรียนเรามีนักเรียน2รุ่นแล้วซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยต้องมี9คนนะรุ่นแรก5คนรุ่น2 4คนเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้ยาเสพติดอีกเลยนะคะโรงพยาบาลสวนสรานรมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่อำเภอพุนพินพื้นที่เขาใหญ่มาก400ไร่เนี่ยซึ่งเขาจะมีพื้นที่ที่สามารถปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าก็ดีแล้วล่ะเราก็สามารถเอาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้านไปสอนการปลูกผักอินทรีย์ได้พอเขาปลูกผักเสร็จเขาก็เก็บเกี่ยวขายได้ก็มีรายได้แล้วก็ผักเปลือกอะไรก็ไปใช้ที่โรงพยาบาลนั่นแหละนะคะผักที่เร็วที่สุดคือเราต้องทำให้มันเร็วเพราะว่าเขาจะได้เห็นผลเร็วคนพวกนี้เขาอ่อนไหวนะคะถ้าให้รอเป็นปีเนี่ยมันคงไม่ไหวแล้วคงกลับไปที่เดิมอีกที่เดิมก็คือไปใช้ยาเสพติดเหมือนเดิมเลยให้ปลูกผักบุ้งผักบุ้งมัน20วันนะฮะผักบุ้งแตงกวาถั่วฝักยาวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะหลังจากที่เขาออกผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว4เดือนเนี่ยเขาก็ไปปลูกแล้วไปปลูกที่บ้านเขาเองนะคะเราก็จะหาภาคเอกชนซึ่งมีจิตเมตตาซึ่งจริงเราก็ให้เองได้อยู่แล้วแต่พี่มองว่าทุกอย่างมันต้องครบวงจรฮะเวลาเขาปลูกเนี่ยมันต้องมีคนซื้อของเขาไอ้มูลนิธิไม่สามารถซื้อได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำโรงงานไม่ได้ทำอะไรต้องเป็นคนที่เขาทำโรงงานอยู่แล้วก็เลยต้องหาภาคเอกชนเนี่ยมารับซื้อผลผลิตของเขาที่สำคัญที่สุดก็คือภาคเอกชนนะเพราะว่าของเนี่ยมันต้องมีการซื้อขายอ่ะไม่งั้นเขาจะเอาเงินที่ไหนมาที่จะอยู่ที่จะกินนะไม่ใช่ว่าเงินสำคัญที่สุดนะคะแต่มันต้องมีรายได้เพราะฉะนั้นเราทำแบบ market oriented นะคะก็คือถามภาคเอกชนก่อนว่าจะเอาไหมเขาบอกเอาลงเลยหรือว่าเรามีความชำนาญฟ้าทลายโจรหรือว่าขมิ้นชันเอาไหมพอเขาบอกเอาก็ทำเลยแล้วมันไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกเพราะมันไม่มีอะไรจะลองแล้วนะคะเพราะว่าเขาช่วยกันหมดแล้วนะคะอันนี้รับซื้อแต่ว่าเอกชนเนี่ยเขาใจดีมากเลยเขาจะให้เง่าพันด้วยเพราะฉะนั้นให้เง่าพันด้วยแล้วก็รับซื้อด้วยนะคะปีนี้ปีขึ้นปีที่3เนี่ยเราจะไม่บริจาคต้นพันธุ์แล้วฮะให้เขาซื้อต้นพันธุ์หรือไม่งั้นก็เอาไอ้ของที่เขาปลูกไปแล้วเนี่ยเก็บเป็นต้นพันธุ์คือให้เขาช่วยตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเราจ่ายให้ไม่ได้จริงๆมันก็ถูกมากนะกิโลละ25บาทแต่คิดว่าต้องให้เขาลงทุนเองค่ะ
ถ้าเขาลงทุนเองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะอันนี้มันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะถ้าเขาเป็นเจ้าของปุ๊บก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ที่ดินเนี่ยมันก็แพงอะนะที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วส่วนใหญ่เขาก็ปลูกยางปลูกปาล์มปลูกอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็ได้ความคิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมีแนวสายส่งก็ทั่วประเทศอะนะฮะที่สุราษฎร์ที่ชุมพรเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะเลยก็เลยเราก็มีโครงการร่วมกับปฟผ.นะคะก็คือเอาที่ดินใต้แนวสายส่งอะเรียกที่รอนสิทธิ์เนี่ยซึ่งไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นอะซึ่งถ้าเราใช้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยก็สามารถปลูกได้อีกยาวเลยค่ะซึ่งการไปร่วมกับกฟผ.นี่ก็มีประโยชน์เพราะกฟผ.นี่จะช่วยขนปกติรถมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่จากตรงโน้นไปตรงนี้อย่างเงี้ยช่วยขนของได้เลยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเลยนะคะหรือว่าปุ๋ยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็มูลนิธิเราเนี่ยบริจาคปุ๋ยนะคะซึ่งปุ๋ยก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันพอตอนหลังเนี่ยเขาทำปุ๋ยอินทรีย์เองซึ่งเราก็ปราชญ์ชาวบ้านมาจากเกาะสมุยมาให้สอนการทำปุ๋ยแล้วก็กฟผ.ก็ช่วยขนปุ๋ยอีกอะไปตามแปลงต่างๆอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ทำสัก20คนมันทำไม่ไหวนะคะเพราะว่าเวลาไปเยี่ยมเนี่ยต้องไปเองก็ไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจไปกับโรงพยาบาลจิตเวชของโรงพยาบาลสวนสรานรมนะคะไม่ได้ไปคนเดียวก็ไปกันเป็นกลุ่มอะไปดูไปให้กำลังใจเขาซึ่งมันได้ผลมากจริงๆนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าคนพวกนี้จิตใจเขาอ่อนไหวอ่อนแอมันเหมือนกับเขาไม่มีที่พึ่งหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเขาไม่เคยมีเงินมาก่อนยังมีนักเรียนคนหนึ่งนะฮะเขาอยู่ที่ท่าชนะก็บอกตั้งแต่เกิดมาตอนนี้อายุ30แล้วฮะเขาไม่เคยมีสมุดบัญชีเลยเราก็ไปเปิดบัญชีให้เขามีสมุดบัญชีเขามีเงินแค่ 30,000 บาทก็ภูมิใจมากเขาเอาสมุดบัญชีไปที่โชว์คนโน้นคนนี้อันนี้คือความภูมิใจและเป็นความสุขซึ่งคนนี้ไม่ได้กลับไปใช้ยาเสพติดอีกเลยค่ะเราเอาคนดีคืนสู่สังคมเนี่ยพี่คิดว่าในชีวิตเราเนี่ยคืนได้สักคนนึงก็คุ้มค่าแล้วค่ะถ้าเราสามารถช่วยคนได้สักคนหนึ่งนะคะให้ก็กลับเป็นคือคนดีสู่สังคมคนดีสู่ครอบครัวเขาไม่กลับไปที่เดิมก็ถ้าบอกว่าโอ้ยคนในประเทศไทยคนติดยาเสพติดเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมพี่จะต้องไปช่วยทั้งหมดแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นน่ะคือเวลามองอะไรเนี่ยถ้าเรามองเป็นสเกลใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถช่วยได้หรอกค่ะแต่ถ้าเราทำเล็กๆสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นโมเดลให้โรงพยาบาลอื่นทำก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำไม่ทำก็เรื่องของเขานะคะแต่ว่าเราหน้าที่มนุษย์คนหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ที่เราควรจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากสิ่งเล็กได้มันก็ขยายต่อได้ทุกคนเลยนะคะเวลาเราจะไปเชิญใครมาร่วมเนี่ยเขาอยากมองเห็นความสำเร็จนะอันนี้เข้าใจนะครับเพราะตัวเราก็ยังอยากนะคะเขาก็ต้องการเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีความสำเร็จสักนิดนึงให้เขาเห็นเนี่ยใครก็จะมาร่วมอะคะคือถ้ามีต้นขณะนี้เนี่ยนะคะตัวพี่เนี่ยก็ทำมาตั้งเยอะแล้วจนอายุ68แล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีต้นทุนไงมีต้นทุนทางสังคมและต้นทุนเรื่องงานด้วยเพราะงั้นการไปขอให้ใครมาช่วยมันจะง่ายไงแต่ว่าคนที่จบใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีต้นทุนแต่เขาต้องสร้างเขาเองค่ะเวลามองเนี่ยอย่ามองที่ความสำเร็จของคนนะคะตัวพี่รับรางวัลมาตั้ง200กว่ารางวัลแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะงานที่เราทำเลยค่ะอีปริญญาเอกนี่รับมาใบที่9แล้วไม่ได้นับของจริงที่มาจากบาสนะฮะอันนี้ของเนี่ยนี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยด็อกเตอร์อะไรฮะแล้วมันคืออะไรไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไปใส่ในคำว่าด็อกเตอร์ตรงนั้นมันก็เท่านั้นเนี่ยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ผลงานเราอยู่ที่การกระทำเราจะมีความมั่นใจเมื่อเรามีงานนะต้นสุดก็คืองานที่เราทำเพราะเวลาเขาจะให้เขาก็ต้องดูว่าอย่างคนนี้ทำงานอะไรบ้างพอทำงานก็ให้ก็ justify แล้วที่จะให้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนทำงานในแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่สำเร็จหมดทุกอันนะคะบางประเทศก็ล้มเหลวไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้ว่าเสียเวลานะคะอันนั้นคือบทเรียนค่ะคือ exercise นะคะมันไม่ใช่ล้มเหลวนะคะคือ exercise ว่าเราจะต้องไม่ทำแบบนี้อีกเพราะว่าทำไปมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็เป็นบทเรียนให้คนอื่นเห็นด้วยแล้วก็ยินดีที่จะพูดเลยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้นะทำไปมันก็ไม่สำเร็จนะจริงๆมันก็คือวิชาชีวิตนะที่ทำอยู่เนี่ยนะคะถ้าเราคิดว่าตรงนี้คือแบบฝึกหัดแบบนึงแล้วก็ทำไปทำไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำแล้วทำไม่ได้อีกก็ต้องหยุดทำค่ะนั้นทุกคนนี่แหละพี่คิดว่าอย่าเอาอุปสรรคปัญหาตรงนี้มาทำให้เราทำอะไรไม่ได้นั่นมันคือข้ออ้างนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างที่มีเนี่ยที่เราไม่ทำเนี่ยมันคือข้ออ้างค่ะมันไม่ใช่ปัญหานะคะก็ลุยไปเลยเจออะไรก็ลุยไปเลยทุกอย่างนะถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขทำไปเลย